พ่อเขาก็คือตัวไหนนะพ่อหยกจูเนียครับครับหยกจูเนียแม่จะเป็นแม่นิดหน่อยแม่นี่เป็นสายไหนแม่เป็นลูกปู่แบงค์นะครับซึ่งปู่แบงค์ก็เป็นศักดิ์เป็นพ่อของก้าวเจริญครับสวัสดีครับพี่เจ๋งเลยครับล่าสุดสวัสดีครับพี่ตังอีกรอบนึงสวัสดีครับเวลาลาลาชแนลติดตามพี่ตังมาพักใหญ่ล่าสุดพี่เก่งตอนนี้ก็บอกว่าเรามีพ่อพันธุ์ก็คือตอนนี้ก็คือตอนแรกก็คือเจ้าถุงทองถุงทองได้แชมป์ที่อำเภอเพ็ญแล้วก็แชมป์ที่หนองหานครับผมแล้วก็ตอนนี้ตัวที่2ตัวที่2เป็นเจ้าหยกมังกรครับพอเราได้ถุงทองมาอยู่ที่ฟาร์มทีนี้ก็แบ่งไปไหนนะแบ่งให้พี่นกครับพี่นกครับผมแบ่งให้พี่นกไปประจำที่ไหนที่หนองนกพาครับล่าสุดพี่เก่งเป็นยังไงมีคนมาใส่กับพ่อพันธุ์ของเรากี่ตัวละน่าจะประมาณ30กว่าแล้วครับ30เพราะว่า30ผมเพิ่งเปิดผสมไปน่าจะได้เข้าเดือนที่4นะครับครับมีอะไรที่ไปสนามแล้วได้อะไรกลับบ้านแล้วไปที่ไหนด้วยก็ล่าสุดก็ได้แชมป์พยัคฆ์นะครับครับที่อุบลราชธานีงานพี่จอนนี่นะครับครับพี่เก่งสูงเท่าไหร่ผมสูง175ครับนี่เห็นไหมตอนนี้ควายสูงเท่าไหร่นะตอนนี้175เหมือนกันครับพ่อเขาก็คือตัวไหนนะพ่อหยกจูเนียครับครับหยกจูเนียแม่จะเป็นแม่นิดหน่อยแม่นิดหน่อยที่อยู่ไหนแม่นิดหน่อยประจำการอยู่ข้อควายล้านนาเพียงขอนแก่นครับขอนแก่นแม่นี่สูงเท่าไหร่แม่สูง157ครับแม่นี่เป็นสายไหนแม่เป็นลูกปู่แบงค์นะครับซึ่งปู่แบงค์ก็เป็นศักดิ์เป็นพ่อของก้าวเจริญครับตาเนียที่หล่าเห็นนะเป็นลูกหยกที่เติมมาเนี่ยหยกจะได้อันนี้ที่เก็บมาสวยแล้วหยกจะได้ในเรื่องของความเป็นหน้าหล่อใช่หน้าหล่อแล้วก็ทางเขานี่น่าจะได้ในเรื่องของทางก้าวเจริญทางก้าวเจริญเนาะทางปู่แบงค์เนาะใช่ครับผมเออนี่แต่ว่าดูสายรวมผมที่ผมไล่เช็คดูก็น่าจะมันก็จะอุทัยลอยนะครับเพราะว่าเจ้าแบงก์ก็เป็นลูกสุดไอ้ปู่สุดหล่อใบหยกก็เป็นลูกปู่สุดหล่อครับสูงนะหน้านี่สูงเท่าไหร่นะ175ครับหลังล่ะหลังผมไม่ได้ว่าก็น่าจะ176 77น่าจะได้นะครับขอน้ำหนักน้ำหนัก1,200 น่าจะมีนะครับเพราะว่าผมช่างก็ช่างนานแล้วครับช่างนานได้1,197กิโลครับแนะนำตัวเล็กด้วยตัวเล็กชื่อน้องอะไรครับเล็กครับก่อนสวัสดีครับน้องอะไรครับสวัสดีครับก่อนน้องอะไรครับน้องก้อนครับน้องดาเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มตาก้อนกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับพูดดีๆมองกล้องห้าขวบครับทำทุกวันนี้หลักๆแล้วล่ะก็มองว่าไม่ได้ทำเพื่อความสุขของเราคนเดียวหรอกล่ะก็ดูหลายๆฟาร์มนะก็จะเป็นในเรื่องของความสุขได้จากครอบครัวความสุขได้จากที่แบบว่าเราชอบครอบครัวเราลงตัวพ่อแม่ร่วมด้วยช่วยกันก็ผลักดันให้เรื่องราวของคำว่าควายกับครอบครัวนี่ไปอย่างไปสนามนี่บางทีนี่มีลูกมีหลานมีป้ามีลุงไปอยู่ในเต็นท์เลยนะครับใช่ครับใช่ครับมันทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนะครับครับเข้าสนามครับส่วนมากก็ไปพบปะนะครับพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับครับส่วนเรื่องรางวัลก็มันเป็นผลกำไรที่ตามมาครับครับแต่ว่าความที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือไปพบพี่พบน้องนะครับปีที่ผ่านมาไปสนามไหนบ้างปีที่ผ่านมาครับผมไปมาพี่เก่งมาสนามอำเภอทุ่งฝนก็ได้แชมป์ฟันน้ำนมครับครับแล้วก็งานที่บัวระบือครับได้ที่3มาครับครับแล้วก็นครนายกได้ที่4แล้วก็ไปอุทัยนี่เข้ารอบ10ตัวนะครับครับแต่ว่าควายเยอะนะครับพี่อุทัยควายเยอะก็ปีที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมาควายเยอะเยอะครับเยอะแล้วก็ล่าสุดก็แชมป์ที่บนครับควายยักษ์นะครับควายยักษ์ฟันน้ำนมอันนี้จะเป็นเรื่องของประเทศไทยนะครับแล้วจะฝากล่าสุดนี่จะไปไหนครับอยากจะล่าสุดก็งานอุดรนะครับงานอุดรงานครับงานทุ่งฝนที่งานทุ่งฝนแล้วครับโอเคเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านห่างอย่างนี้กี่กิโลน่าจะไม่ถึง10กิโลนะครับขอพิกัดเลยที่ฟาร์มของเราตอนนี้คือบ้านอะไรครับบ้านดูนครับตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน
ครับจังหวัดอุดรนะอุดรครับขอเบอร์โทรศัพท์แพลตฟอร์มออนไลน์อยากจะติดตามได้ที่ไหนครับ0640949425ครับผม3อย่างที่เราต้องคุยให้ทุกคนฟังน้ำเชื้อโครงการแล้วก็ไปกับทับตัวจริงตอนนี้ผมเปิดประสมอยู่ที่ 5,000 บาทประกันท้องเลยนะครับระยะทาง20กิโลผมมีรถรับส่งให้ฟรีครับนี่ครับผมอันนี้คือโปรโมชั่นที่ดีเลยครับรออะไรอีกแล้วก็โครงการพี่ตั๊กผมคิดวันละ200นะครับโครงการโอเคหักจากค่าผสมครับครับ20กิโลรอบแรกผมมีรถรับส่งให้ฟรีครับแต่ว่ารอบต่อไปก็ค่ารถ500บาทครับครับแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเบอร์โทร0640949425ครับครับ Facebook ล่ะ Facebookเก่งไก่ควายงามครับแล้วก็น้องดาก้อนครับน้องดาก้อนดาก้อนฟาร์มครับครับการขึ้นนี่เป็นยังไงถ้าตัวน้อยๆนี่ล่าสุดที่เอามาทับกับเรานี่เป็นยังไงดีไหมดีครับเขาขึ้นให้ดีไหมขึ้นดีครับมีในความน่าเป็นห่วงไหมสมมติว่าสูงประมาณ130หน่อยๆเนี่ยขึ้นได้ไหมแม่ควายเนี่ยครับแม่130ไม่ถึงมั้งครับขึ้นได้ขึ้นได้ครับโอเคอยากจะเล่นทายอินกับพี่น้องไหมอยากเล่นกิจกรรมอะไรพี่น้องไหมแจกทรงแจกเสื้ออะไรมีไหมครับก็มีถ้ามาผสม10ตัวแรกก็มีเสื้อให้ครับแจกเสื้อครับเสื้อนี่ประมาณเสื้อแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นครับแขนสั้นครับโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยงามนะนี่เห็นไหมเจ้าหยกมังกรแล้วก็อะไรข้างล่างครับนี่ไอชื่อฟาร์มครับดาก้อนฟาร์มครับดาก้อนฟาร์มนี่แหละครับเป็นความสุขที่หล่ะให้พี่น้องได้เห็นล่าสุดกับพี่ตาคนจูงควายแล้วก็กับพี่เก่งครับช่วยให้พี่น้องได้เห็นในเรื่องของพัฒนาการถ้าพี่น้องอยากจะมาค่าทับก็อยู่ที่ 5,000 บาทโครงการก็ว่ากันไปวันละ200แต่ในเรื่องของการทับก็ไล่ตามจำนวนนั้นไปใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของน้ำเชื้อครับอยากจะมีเปิดชุดเท่าไหร่ยังไงเอ่ยเร็วๆนี้ครับตอนนี้มาพี่เก่งอยู่ใกล้ตอนนี้ยังไม่ได้รีดน้ำเชื้อนะครับครับเพราะว่ายังเป็นควายเด็กอยู่ครับมาเลยคิดเลยวางแผนเลยวางแผนว่าครับน่าจะ15หลอด 5,000 นะครับ15หลอด 5,000 ครับผมเอา17หลอดเลยได้ครับได้ครับโอ้โหคุยไปพี่เก่งก็ใจดีไปเรื่อยๆครับเนี่ยก็เป็นความสุขนะขอสักเพลงก่อนที่เราจะสร้างความสุขครับฟังเพลงแต่เรายังที่ร้องก่อนเป็นบ่มีดนตรีครับขอในดอกในขอในดอกเลยบ่ขอในดอกครับโอ้ยได้ครับสวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนางไม้ลูกติดส่งกระใสขึ้นเขินบ้าสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิดแม่นเจ้าสิมีลูกติดก็บ่ได้ผิดก็บุญใดใดโอ้ยเดี๋ยวลืมลิขสิทธิ์เขาจะเข้าบ่ครับเออเอาใหม่ไม่ตายแล้วบ่ได้เพียงเพลงใหม่บ่เพลงเก่าให้แน่ลิขสิทธิ์เก่าบ่ครับเพลงเก่าอีเพลงนี้แหละบ่แนวไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนในความรักเลยพ่อใดบ่ครับของพี่อัศนีวสันต์มื้อนี้เพลงนี้ครับเพราะว่าบ่ซ้ํานี่แหละพ่อได้ชิมล่างโอเคครับสําหรับที่นี้ล่ะก็ต้องขอฝากด้วยนะครับเจ้าหยกมังกรเดี๋ยวไปสนามล่ะก็จะถ่ายให้พี่น้องได้เห็นเรื่อยๆครับเนาะฝากติดตามครับเบอร์โทรอีกรอบครับ0640949425ครับผมครับพี่ตั๊กบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ